สวัสดีครับทุกคนผมช่างขิดนะครับมีหลายคนใช่ไหมที่สงสัยว่าเจ้าตัวแกรนด์ปีโน่ที่เป็นไฟ LED สามารถปรับตั้งไฟได้หรือเปล่าไฟมันสูงเกินช่างขิดต้องปรับตั้งยังไงมีตำแหน่งตั้งตรงไหนหรือเปล่าทำไมหาแล้วไม่เจอนะวันนี้ช่างขิดจะพาทุกคนมาปรับตั้งไฟกันนะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED ของแกรนด์ปีโน่นะไฟมันสูงมันต่ำสามารถปรับได้นะทุกคนปรับได้นะแต่วิธีการขั้นตอนในการปรับนั้นจะต้องมีการถอดออกมาก่อนนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะมีวิธีการยังไงแล้วช่างกิจจะพาทุกคนไปปรับตั้งกันนะครับก่อนเดินเลยเนี่ยเดี๋ยวช่างกิจจะพาไปดูว่าวิธีการปรับตั้งเราจะปรับตั้งยังไงนะทุกคนปรับตั้งยังไงก็คือหนึ่งละคือรถเราเนี่ยมันเป็น LED หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่สามารถที่จะตั้งได้นะในรุ่นเป็น LED ต่างๆต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะทุกคนสามารถปรับตั้งไฟสูงหรือต่ำได้นะตัวนี้ปรับตั้งได้นะวิธีปรับตั้งก็ง่ายๆอย่างคันนี้จะสมมติว่าไฟมันสูงไปไฟมันสูงไปไฟสูงไปยังไงเราสตาร์ทเครื่องโดยเปิดสัญญาณไฟต่ำแล้วเนี่ยเราให้จำไว้นะว่าตำแหน่งมุมของไฟที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ยอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับไหนนี่คือสัญญาณไฟที่มันสูงไปเราก็จะกะไว้ว่าเอ้ยมันอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราจะตั้งใหม่เราจะให้ไอ้ตัวชุดของไฟตัวนี้ลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้เพื่อเป็นการลดความสูงของไฟหน้านะเดี๋ยวมาดูกันมีวิธีการปรับตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องถอดเจ้าตัวไฟหน้าก่อนนะทุกคนถอดเจ้าตัวโคมไฟหน้าออกก่อนนะเดี๋ยวมาถอดกันเดี๋ยวท่านกิตจะพาถอดนะตัวนี้ก็ถอดง่ายๆนะทุกคนแกรนด์ปีโน่แต่ก็ต้องมีความสามารถหรือว่ามีความรู้ทางด้านของช่างนิดนึงนะเดี๋ยวพามาถอดสกรูทั้งหมดสำหรับคันนี้นะแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับวิธีการถอดจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวท่านกิตจะถอดออกให้ดูนะว่ามีวิธีการถอดยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะท่านกิตตั้งกล้องถ่ายเนาะถอดออกมาแล้วทั้งหมด4ตัวถอดออกมาแล้วทั้งหมด4ตัวนะต่อไปก็จะเป็นการถอดตัวเราก็ถอดน็อตอีก2ตัวที่อยู่ตรงขากระจกนะครับน็อตอีก2ตัวที่อยู่ตรงขากระจกปึ๊บเราก็จะสามารถถอดเจ้าตัวโคมไฟออกมาได้นะครับเนี่ยเราถอดออกมาได้แบบนี้แล้วนะทุกคนหลังจากที่เราถอดเจ้าตัวโคมไฟหน้าออกจากตัวรถมานะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะทุกคนจริงๆแล้วเราไม่ต้องถอดออกมาแบบนี้ก็ได้นะแต่วันนี้ช่างกิจถอดออกมาเพื่อจะอธิบายได้ง่ายนะครับว่าเป็นการปรับตั้งยังไงนะครับคราวนี้เมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของเขานะตัวนี้เป็นโคมไฟหน้านะครับด้านนี้คือไฟหน้านะตัวนี้คือด้านหลังของเขาวิธีการปรับตั้งเราจะเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นน็อตเบอร์8นะทุกคนเป็นน็อตเบอร์8นะสังเกตดูด้านหลังของไฟ LED เนี่ยมันจะมีจุดแบบนี้อยู่ก็คือจะเป็นตำแหน่งการปรับตั้งไฟต่ำไฟสูงนะทุกคนเราปรับตั้งยังไงก็คือใช้แปรเบอร์8นะขันถ้าเราขันไปทางขวาหรือหมุนเข้าเนี่ยไฟหน้าจะต่ำลงนะครับแต่ถ้าเราขันทางซ้ายปล่อยออกเนี่ยไฟหน้าจะสูงขึ้นนะนี่คือวิธีการปรับตั้งนะครับวิธีการปรับตั้งมันอยู่ข้างในนะตัวนี้เราต้องลือ้อเราต้องถอดเจ้าตัวโคมไฟออกมาถึงจะมองเห็นนะครับนี่คือด้านหน้าของเขาจะสังเกตได้ว่าทั้งตัวโคมไฟเขาเนี่ยเขาจะไม่มีเจ้าตัวน็อตหรือเจ้าตัวตำแหน่งที่จะต้องปรับตั้งอะไรนะทุกคนแต่เราต้องลือ้อออกมาข้างในนะถึงจะเห็นตำแหน่งที่เขาสามารถปรับตั้งไปต่ำไปสูงได้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ปรับตั้งนะเป็นใช้ประแจเบอร์8นะขันไปทางขวาคือปรับให้ต่ำลงขันไปทางซ้ายคือให้ไฟสูงขึ้นนะครับนี่คือการปรับไฟต่ำไฟสูงของเจ้าตัวแกรนด์ปีโน่นะท่านเกียรติต้องบอกว่าในรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นนะไฟหน้า LED หรือแบบหลอดไส้เขาจะสามารถปรับตั้งได้หมดนะแต่ตำแหน่งการปรับตั้งอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่เป็นตัวหลอดไส้เขาก็จะปรับตัวโคมเลยอย่างเจ้าตัวฟินเนาะ
ฟินเขาก็จะมีตัวเบอร์10ล็อกตัวโคมไฟอยู่ตรงนี้เราก็สามารถคันเบอร์10นี้แล้วก็ยกตัวโคมไฟขึ้นลงได้นั่นคือวิธีการปรับตั้งของเขาแต่สำหรับตัวที่เป็น LED เขาจะมีตำแหน่งแบบนี้ตำแหน่งตัวดึงตัวโคมข้างในของเขานะตัวนี้ขึ้นหรือลงแล้วก็สามารถหมุนตัวปรับตั้งอยู่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับความยากของเขาก็คือเราต้องแกะออกมาแบบนี้ก่อนนะถึงจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ปรับตั้งได้นะครับแล้วก็การปรับตั้งเราก็จดจำมาจดจำเมื่อเราสตาร์ทรถเปิดไฟแล้วเนี่ยไฟเราอยู่ในระดับไหนถ้ามันสูงไปเราก็จำไว้แล้วก็มาหมุนตัวนี้ลงแล้วก็ลองเอาใส่ดูแล้วก็สตาร์ทเครื่องเปิดไฟหน้าดูว่าตำแหน่งของไฟมันต่ำลงหรือยังนะครับนี่คือวิธีการปรับตั้งนะง่ายๆแบบนี้นะใครๆก็สามารถทำได้นะครับใครที่ใช้รถที่เป็น LED อยู่หรือว่าไฟหน้าสูงอยู่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะทุกคนมีเครื่องมือแล้วก็สามารถถอดเองได้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็ง่ายๆไม่ต้องไปหาร้านช่างก็ได้นะปรับตั้งไฟสูงปรับได้นะครับ LED Grand Piano หรือว่าทุกรุ่นปรับได้นะครับปรับขึ้นลงปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าปรับได้นะบางคนบอกว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าไฟหน้าปรับได้จริงๆมันปรับได้นะครับปรับได้วันนี้ท่านกิจมาตอบคำถามให้แล้วก็พามาดูวิธีการปรับตั้งทำยังไงบ้างนะครับสำหรับในรุ่นของ LED Grand Piano นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับวิธีการปรับตั้งไฟสูงต่ำของ Grand Piano LED นะครับก็จะมีวิธีแบบนี้นะง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่างกิจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ